ริ่มใหม่ว่าฟิลเสร็จเราไปเที่ยวมาแล้วก็อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วคือเป็นการท่องเที่ยวปีใหม่แล้วก็จู่ๆก็ได้พูดคุยกับน้องเมย่าทุนทวันมิสแทนเวิลด์ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวจะมาหาเยี่ยมหลานไหมอะไรเงี้ยหลานตัวน้อยเราก็เลยแบบใจง่ายอ่ะใครชวนก็ไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปเลยเพื่อไปเจอหนุ่มต่างชาติตามคำทำนายนะคะเออถ้าเราก็ไม่รู้แหละว่าเป็นใครแต่เราก็กำหนดชีวิตเราเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบินไปเจอหนุ่มต่างชาติน้องเบลินวัยขวบกว่านะคะก็เขาก็ต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มและน้ำมูกที่ไหลเยิ้ม คือเมืองเขาจะอยู่อีกห่างจากมาดริดเนี่ยประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมง15นาทีด้วยเครื่องบินเป็นเมืองที่สวยมากสวยจนกระทั่งวันกลับผลปรากฏว่าก็มัวแต่เพลิดเพลินกับเมย่านะคะก็ลันลาลันลานะคะเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันค่ะคุณปนัดดาเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันแล้วถ้าไม่ทันไฟนี่คือตกหมดเลยนะกับการกลับมาเมืองไทยคือจะทุกอย่างคือจะพลาดหมดเลยเราก็เอ้าทำยังไงดีวะไม่ได้แล้วก็เลยอ่ะตัววิ่งขึ้นเครื่องได้แต่กระเป๋าเนี่ยโหลดไม่ได้ทุกวันนี้กระเป๋าใบยักษ์2ใบน้ำหนักรวมกันประมาณ40กิโลยังอยู่ที่สเปนค่ะคุณแต่ก็ฝากไว้ที่บ้านเมย่านะคะฝากไว้ที่นั่นก็คือเดี๋ยวน้องวันที่13มกราเนี่ยจะหาทางพากลับมาให้อีกทีนึงซึ่งดิฉันก็คงจ่ายค่าน้ำหนักแหละเอาถือว่าเป็นความจ่ายค่าความสนุกก็คือเป็นวันที่เมย่าเขาจะมาใช่เขาจะบินกลับอยู่พอดีเลยก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักเขาจะเกินกี่กิโลนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะของฝากก็อยู่ในนั้นหมดใช่ไม่ได้เนาะก็ค่ะก็คือใครที่ฝากของไว้ก็ทุกอย่างอยู่ในนั้นนะคะก็น่าไส้กรอกก็น่าจะเน่าแล้วอะค่ะไอ้ที่ลืมนี่เพราะเรามัวแต่ไปทำตัวเป็นแบบนักข่าวอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไปทำหน้าที่นักข่าวไงนะคะทำหน้าที่นักข่าวของตกมันบันเทิงนะคะไหนๆก็ได้เจอเมย่าทั้งทีก็ต้องอัปเดตไงว่าเอ้ยตกลงเนี่ยเขาเลิกกับสามีจริงหรือเปล่าหรือกลับไปคืนดีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่อยู่ในสายเลือดนะในสายเลือดนะคะก็เลยไปยืนทำข่าวสัมภาษณ์ไปดูบ้านเขาคฤหาสน์หูยกว่าจะถึงบ้านนะเข้าไปเป็นกิโลอ่ะแบบหูบ้านใหญ่มากเลยอะไรอย่างนี้เห็นว่าได้ดูคลิปที่แม่สัมมาว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาอยู่กันเป็นแบบถ้าเป็นคำไทยก็คือกัลยาณมิตรคือ just be good friends ก็คือในฐานะที่ทั้งคู่คือพ่อและแม่ของลูกค่ะแต่ลูกเขาคือแค่วัยขวบกว่าไงแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมย่าเองจำเป็นต้องดูแลลูก24ชั่วโมงเพราะเบลินสนมากปีนบ้านทั้งวันดิฉันน่ะเคยตั้งใจเอ้ย40กว่าหรือจะมีลูกได้หลังจากดูแลเบลินแค่2วันดิฉันบอกโอเคโปรเจกต์นี้จบไม่มีแล้วโอ้เล่นกับหมาแล้วให้หมาไล่กัดทั้งวันอ่ะดิฉันแบบคือเราไม่ไหวกับเด็กแล้วเอางี้ดีกว่าก็เลยเราเข้าใจว่าเมย่าเลยต้องดูแลเบลิน24ชั่วโมงซึ่งคุณพ่อเองตัวคุณพ่อของน้องเบลินเนี่ยเขาก็ยังซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างดูแลอย่างดีแต่อยู่คนละห้องเราก็ไปรู้ขนาดนี้คิดดูแล้วกันเออก็ทำกันบ้านมาให้คุณผู้ชมนะเจอค่ะพี่ผมได้เจออดีตสามีเจอค่ะเจอเขาไม่สบายก็เลยไม่ค่อยได้ใกล้กันมากเพราะเรากลัวติดหวัดแต่ที่เราเห็นก็คือใช่คือนางผ่านช่วงหนักหนาสากันมาแล้วช่วงทำใจมาแล้วผ่านหลายๆช่วงมาเลยกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมย่าบอกว่าพออยู่กันแบบนี้สบายใจกว่าไม่ต้องมานั่งคาดหวังต่อกันไม่ต้องอะไรต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็ move on ไปในตามจุดของตัวเองก็โอเคเขาก็ดูแฮปปี้กันลงตัวค่ะหลายคนชอบพูดว่าโอ๊ยเลิกกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าอันนี้เป็นตัวอย่างใช่อันนี้ยังบ้านเดียวกันเลยแต่เขาก็อยู่แต่บ้านเขาใหญ่มากนะคะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่ดูแลกันไปอ่ะตัวคุณฟิลิปไม่สบายเมย่าก็ยังหาซื้อยาพาไปหาหมออยู่อะไรก็ดูแลกันเป็นเพื่อนกันไปค่ะค่ะกลับมาที่เราทำไมถึงเลือกจะไปแบบเขาดาวที่นั่นเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือหมอดูหลายคนทำนายชัดเหลือเกินว่าต้องเป็นหนุ่มต่างชาติเราก็นึกในใจอย่างนี้ว่าเราเริ่มอินไงเราเริ่มอินจัดๆแล้วก็มีคนชวนว่าไปสเปนไหมดิฉันก็ไปเลยนะคะไปแบบเหมือนเจอคนไทยนิดหน่อยเจองานโชว์ตัวนิดหน่อยก็โอเคนิดหน่อยไงแต่เราก็ได้เที่ยวด้วยเราก็เลยไปนี่ก็ใจง่ายใครชวนไปไหนไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆได้ความหวังว่าเผื่อจะเจอเผื่อจะเจอบนเครื่องหรือเปล่านะเหมือนคู่รักคนอื่นเพราะว่าขอโทษนะหมอวางเปิดไพ่มาไม่พอพี่ปูลกเบี้ยวทักอีกอาจารย์อัธวิโรจน์ศรีตุลาโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยก็ทักอีกจนเราแบบพอโดนทัก3คนบางทีใจมันก็เริ่มเคิร์มมาแน่มาแน่ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้ามาแน่ปีนี้ฉันขอเลือกเองไหม
เลือก destination เราก็เลือกเลยประเทศไหนนะเพราะมีหนุ่มๆรอบ้างอะไรอย่างเงี้ยสเปนก็คือหนึ่งในนั้นเราก็เลยไปสเปนค่ะแล้วก็ไปเจอพี่น้องคนไทยนิดหน่อยด้วยไปทำงานด้วยแล้วก็ไปเดินชมเมืองด้วยก็โอเคแฮปปี้ค่ะมีไหมคะมีแบบมาทักทาย say hello มีโหมีเลยหรือยังไงก็เนี่ยขู่เขาก็แนวแบบคุยๆจีบๆแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยมันก็เลยกลายว่าบ๊ายบายฮายอย่างเงี้ยเพราะว่าแลกคอนแทคไม่ได้มีก็แลกค่ะแลกแต่มันก็แค่ผูกคนละซีกโลกอ่ะคุณมันก็เลยจ้ะแต่เราตั้งใจจะไปหาเขาแล้วนี่ซีกโลกไม่น่าเป็นปัญหามันก็คงได้แค่เซฮายทางไลน์ทางอะไรอย่างนี้ไหมคะทาง WhatsApp อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คงไม่ได้แบบเฮ้ยเจอ see you again tomorrow มันคือคนเราจะคบกันได้มันต้องเจอตัวกันอะแต่ทริปนี้ถ่ายรูปสวยนะแม่ใช่ได้เนาะใช่ไหมได้วิวสวยๆมาเยอะใครถ่ายให้หรือเปล่าเพราะว่ารูปเดียวเรายืนรูปเดียวบางทีก็มีคนพาดิฉันเที่ยวนะคะคุณมันก็ต้องมีกลุ่มคนทงคนไทยอยู่ที่นั่นบ้างแอบเน็บใครไปเป็นตะกั่วสนไปหาที่นั่นค่ะไปบินคนเดียวค่ะถึงขนาดที่ว่าแต่เรื่องอะไรที่แบบอาจจะมีเรื่องที่แบบช็อกๆไม่มีกระเป๋ากลับบ้านอ่ะอาจจะมีอยู่นะแต่ขากลับขอโทษนะคะจากดูไบกลับถึงเมืองไทยเนี่ยดิฉันได้นั่ง first class เฉยเลยค่ะเขาอัปเกรดไม่รู้สายการบินอัปเกรดให้ฉันนั่ง first class ผลปรากฏว่าก็เลยไม่ได้นอนเลย7ชั่วโมงกว่าเพราะมัวแต่ตื่นเต้นกับ first class ถ่ายรูปอ่ะอยู่ดีๆก็อัพให้แล้วก็แบบนี่นะ first class จ้าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน channel อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ